วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงกับเมนูวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยได้แล้วค่ะมาเริ่มทำน้ำชาไทยกันค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดทั่วเติมผงชาไทยลงไปคนพอเข้ากันต้มต่อประมาณ2นาทีปิดไฟแล้วพักจนเย็นสนิทกรองด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้แล้วมาทำวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยกันต่อตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำชาไทยและเคล็ดลับที่ทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนควรพักน้ำชาไทยให้เย็นสนิทก่อนนำมาผสมกับผงวุ้นนะคะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันจากนั้นเทวุ้นชาไทยลงในพิมพ์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่เฉาก๊วยวุ้นน้ำชาไทยจนเต็มพิมพ์พักให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยสีสวยกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะของวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นปลานางเงือกสร้างอาชีพ